สวัสดีครับเที่ยวแบบโก้ชาแนลครับชาแนลเที่ยวแบบบ้านๆนะครับสวัสดีปีใหม่2566นะครับก็วันนี้ก็อากาศหนาวมากนะครับเราอยู่ที่บ้านสวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เมนูชาวหอพักกันอีกแล้วนะครับก็เป็นเมนูแกงคั่วกระดูกหมูใส่ใบชะพลูนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาลงมือทำกันเลยนะฮะก็เรามีวัตถุดิบของเราก็คือกระดูกหมูนะฮะกระดูกหมูนี่นะครับสดๆเลยนะฮะก็เมนูชาวหอพักกับมีแค่ไหนใส่แค่นั้นนะครับก็มีใบชะพลูนะครับมีใบมะกรูดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโขลกเป็นพริกแกงนะฮะจะได้หอมๆนะฮะใบกะเพราเราไม่ใช้นะครับมีกระเทียมพริกนะครับพริกแห้งนะฮะก็มีตะไคร้ข่าครับขมิ้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีเกลือรสดีแล้วก็กะปินะครับก็ใช้โขลกพริกแกงนะฮะเรามาเริ่มโขลกพริกแกงของเรากันเลยนะครับนี่ฮะเราก็มาโขลกกันอีกแล้วนะครับพริกแกงก็ทำสดทำเองเลยนะฮะเมนูต่อเมนูเลยนะฮะโขลกเลยครับโขลกเลยครับนี่ครับลืมหั่นตะไคร้นะฮะนี่ครับเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับ1ใบนะครับเพิ่มความหอมนะฮะนี่ครับเราก็ใส่ตะไคร้ตามลงไปนะครับนะฮะโขลกครับครับตอนนี้พริกแกงของเราก็โขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดไฟที่กระทะไฟฟ้าของเรานะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับให้น้ำมันร้อนๆให้น้ำมันเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับน้ำมันเริ่มโมโหแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะก็ใส่พริกแกงลงไปครับจะได้หอมๆเลยนะฮะคั่วให้หอมๆเลยนะครับหอมแล้วนะครับตอนนี้ก็เมนูเช้าหอพักอีกแล้วนะครับด้วยกระทะไฟฟ้าเบื่อมาม่าปลากระป๋องก็สามารถทำได้นะครับพริกแกงของเราได้ที่ก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็คั่วให้หมูสุกนะครับเราก็ตามด้วยน้ำล้างคกของเรานะครับใส่ลงไปนะฮะนี่ครับให้หมูสุกเลยนะครับ
เราไม่มีกะทิก็ไม่ต้องใส่นะครับเป็นแบบเมืองเจ้าเหนือเจ้าเหนือนะครับก็รอให้หมูสุกสักครู่หนึ่งนะครับนี้เราก็เติมน้ำได้นะครับเติมน้ำก็พอประมาณนะครับก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะฮะครับเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปครับพริกลงไปนิดหน่อยนะฮะใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะครับใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มลงไปได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอใบชะพลูของเรามันสุกแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสกันนะฮะเราไม่ใส่ชูรสนะครับแต่เราใส่เพียงแค่รสดีนะครับรสดีแค่นั้นเองนะครับนี่ครับก็อร่อยได้นะฮะเติมน้ำปลานิดหน่อยนะฮะเพิ่มความหอมนะครับโอเคนะครับชิมครับโอเคแล้วนะฮะได้แล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วนะฮะปิดไฟก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับนี่นะครับมันร้อนเลยนะครับหอมๆเลยนะฮะนะฮะนี่นะร้อนเลยนะฮะร้อนมาถึงถ้วยเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงคั่วกระดูกหมูใบชะพลูพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับโอ้นี่ฮะร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับชิมน้ำก่อนนะครับ
เป่าหน่อยเป่าหน่อยกระดูกครับกระดูกหมูฮะโอเคนะครับเปื่อยดีนะฮะก็ใบชะพลูนิดหน่อยนะฮะเยี่ยมนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ